มาที่รองคู่เอกเลยฟ้าเป็นหนึ่งพรหลักบุญวันนี้เจอกับพลกิจต่อเอี่ยวเจริญทองภูเก็ตครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนครับฟ้าเป็นหนึ่งกับพลกิจต่อยกันในพิกัด119ปอนด์เจ้าฟ้าเป็นหนึ่งหรือเจ้าเดชนะครับลูกหลานจากจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนพลกิจนะครับชื่อเล่นชื่อว่าพี่ขาวครับโอ้พ่อตาขึ้นมาถอดมงคลให้เองเลยครับเสียเบี้ยวลูกมะขามหวานครับคุณพ่อตาสุดที่รักขึ้นมาถอดมงคลให้ครับพลกิจนี่ก็จากฉะเชิงเทราต่อยมวยมานมนานแล้วครับปีนี้เนี่ย30แล้วนะครับพลกิจส่วนฟ้าเป็นหนึ่งได้20ต้นๆเท่านั้นครับมวยฟ้าเป็นหนึ่งก็เป็นมวยประเภทที่ว่าตื้อแหละครับจอมตื้อเดินชน5ยกส่วนพลกิจจังหวะฝีมือเหลี่ยมเข่าโดยเฉพาะเหลี่ยมหักพวงมาลัยเนี่ยครับลูกเก่งของเขาเลยครับแต่ก็ดูฟ้าเป็นหนึ่งรัวมาเป็นชุดจะตีได้ไหมครับตีไม่ได้ซ้อมอยู่กับเสียแขก PK นะครับฟ้าเป็นหนึ่งฟ้าเป็นหนึ่งก็อยู่ในการดูแลของผู้การพานุรัตน์หลักบุญนะครับการหลวงนี่เขาดูแลอยู่ดูสีเสื้อพอหลักบุญนี่แหละครับแล้วก็มีดาบต้นนะครับช่วยดูแลที่ซ้อมอยู่กับเสียแขก PK แสนชัยนะครับเตะซ้ายครับพลกิจแข้งขวาครับมาโอ้นี่ความเก่าครับเขาเกมเหลือเกินครับพลกิจเนี่ยกินแล้วไม่คายด้วยไม่ให้ฟ้าเป็นหนึ่งเนี่ยตีง่ายๆครับเนี่ยลวดไว้ที่ใต้ปีกของฟ้าเป็นหนึ่งงานยากแล้วครับฟ้าเป็นหนึ่งแบบนี้โอ้มีสองมาด้วยไม่ธรรมดาครับไอเสือเท่าอย่างพลกิจลูกฟ้าเป็นหนึ่งจะล็อกครับล็อกไม่ได้กระตุกมาเอ้าโอ้โหลูกนี้ฟ้าเป็นหนึ่งกระทุ้งเจ้าพลกิจนี่เสียหลักล้มลงไปเลยครับจังหวะปันลองวงในเกาะแล้วทีมข่าวซ้ายหมดยกที่3ผ่านไป3ยกครับคู่นี้ฟ้าไป1ได้เปรียบ2ต่อ1มันไปล้มเมื่อกี้นะมันนะเอ้านี่แหละครับหักเจ้าฟ้าไป1ล้มลงไปแล้วกิจเปิดเกมแล้วนะครับแข้งขวากำปั้นขวาคืนโอ้แล้วกำปั้นของฟ้าเป็นหนึ่งนี้ต่อยแม่นครับกระตุกมาแล้วเสียบโอ้นี่ครับเหลี่ยมชั้นครูครับพลกิจโอ้แล้วรวบแล้วซอยเป็นชุดเลยอย่าประมาทเสือเท่าครับฟ้าเป็นหนึ่งโดนแข้งซ้ายแต่ทำไมบางนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะครับโอ้โหพลกิจตอนนี้นี่ยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับแยกออกมากรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนผู้ห้ามเอาไปหนึ่งเดินเกาะในครับแม่จะกระตุกพลกิจไม่ไปนี่แหละครับแล้วดูครับลูกเก่งครับหักทวงอะไรกระตุกมาตีเลยโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้วิ่งมาอยู่พลกิจเลยครับโอ้สองช็อตนี้ชัดๆเลยเอาฟ้าเป็นหนึ่งต้องเร่งเอาคืนตีพลกิจไม่ยุบเลยครับตอนนี้แต่เหมือนมวยได้ใจยิ่งชกยิ่งมั่นใจล็อกได้ครับฟ้าเป็นหนึ่งแต่ดูจับไม่ถนัดครับพลกิจนี่ไล่แขนไว้หมดทีมข่าวซ้าย
จะหนีอย่างเดียวก็ไม่ดีนะครับวรกิจจะไปหนีอย่างเดียวดิฟ้าเป็นหนึ่งไล่แซงได้ครับโอ้แต่ถ้าชกแบบนี้งานยากตกไปอยู่ที่ฟ้าเป็นหนึ่งแล้วครับโอ้เตะซ้ายเบิ้ลไป2ทีมเข่าขวาก็พลกิจแล้วก็ลวกดันเข้าเชือกไปเลยโอ้โหดูครับกลายเป็นมวยคนละชั้นเลยครับยิ่งชกไปแล้วฟ้าเป็นหนึ่งยิ่งเข้าไม่ติดโอ้โหเหลือเชื่อเหมือนกันครับเกมแบบนี้เอ้ายังมีพลังไหมฟ้าเป็นหนึ่งดูพลกิจครับจังหวะจุกจิกเยอะเหลือเกิน5ไฟต์แล้วนะครับที่ช่อง7สีพลกิจไม่แพ้ใครอีก2ไฟต์พลกิจก็ได้ลุ้นเสื้อสามารถช่อง7สีนะครับกระตุกมาอีกมั่นใจผลงานตั้งรับครับพลกิจเอาเล่นขึ้นมาแล้วก็โดนกระตุกเสียบคาเชือกเลยโอ้โหลูกนี้เหมือนดอกตัดสินแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้ทีมเข้าไปคาเลยครับตีดอกนี้นี่เพื่อนโกรธเลยครับยกหูแม่โป้งให้ฮะผ่านไป4ยกครับหมด4ยกเป็นทางด้านพลกิจครับได้เปรียบ20-1ครับมาดูยกสุดท้ายต้องไล่แล้วครับฟ้าเป็นหนึ่งเอาตัวเองนี่เป็นรองอยู่นี่คืออีกหนึ่งคุณสมบัติอันดีของฟ้าเป็นหนึ่งครับคือหัวใจไม่ถอดเอาโดนหมัดครับพลกิจโดนศอกครับอีกเอาละเอาหมัดมากำปั้นมาพลกิจต้องรับแบบเหนียบนิดนึงครับเพราะฟ้าเป็นหนึ่งช่วงต้นน้ำนี่มาแรงครับสถานการณ์นี่ไหลลองเลยพลกิจโดนหมัดไม่ดีครับแล้วดูฟ้าเป็นหนึ่งแกว่ายน้ำมาเลยกำปั้นขวาเอ้าอัปคัตโอ้ดูครับมาเป็นชุดครับโอ้พลกิจโดนแล้วเมาแล้วโอ้ลงไม่ลงงานช้างแล้วครับตอนนี้ครับโดนกำปั้นฟ้าเป็นหนึ่งเข้าไปโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้จาก20ช่องตัวตอนนี้ครับไหลลองแล้วครับหัวละกิจได้เปรียบอยู่ประมาณ3ช่วงตัวจะแก้ไงโอ้กระตุกลมลูกนี้ที่ทำมาเรียบร้อยเลยหายกันโอ้หัวละกิจยังมีเหลี่ยมกระตุกครับฟ้าเป็นหนึ่งไม่ยอมยังลุยต่อเอ้าบวกศอกพยายามจะกระเด็ดศึกให้ได้ได้หรือไม่ฟ้าเป็นหนึ่งระฆังยังไม่ดังครับโอ้ถีบล้มลูกนี้ไปเลยครับเก๋าจริงๆครับพลกิจโอ้โหลูกรุ่นน้องจะมาลูกคมโดนถีบเสียหลักเลยครับโอ้โหช็อตนี้แทบไม่อยากลุกครับฟ้าเป็นหนึ่งก็เลี่ยงถังเรียบร้อยครับสถานการณ์ขาดลอยโอ้ถ้าถีบไม่ลง3ครั้งหลังนี่ไม่รู้ว่าจะออกหมูออกจ่าเลยครับคุณผู้ชมครับแต่ความว่า3เม็ดหลังนี่ชัดเจนหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับพลกิจคือถ้าไม่มีเหลี่ยมเก๋าไม่มีลูกเก๋าเรียบร้อยไปแล้วครับกรรมการอนันต์เปียสุคนครับรวบรวมไปให้คะแนนโอ้พ่อตาลูกเขยเขารักกันดีนะครับคู่นี้กรรมการอนันต์ชูมือให้กับมุมน้ำเงินครับพลกิจต่อเอี่ยวเจริญทองภูเก็ตเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทางด้านเป็นฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญไปได้นะครับโอ้ต้องบอกว่าเฉียดฉิวเหลือเกิน